นี่นะเดี๋ยวฉันจะปิดทีวีแล้วก็แอบเปิดปิดแกงเอ็มมาเล่นดีกว่าแม่คะทำไมทีวีมันพังเป็นไรไม่รู้อ่ะมันดับอีกแล้วอะค่ะเอ๊แต่แม่ว่ามันไม่เห็นจะพังเลยนะจ๊ะแม่เห็นลูกพูดหลายรอบแล้วมันก็เปิดตลอดนี่จ๊ะเฮ้ยนั่นไงล่ะสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าปิดเปิดเลยอูแม่คะมันพังจริงๆนะมันดับแล้วมันก็เปิดเองอะค่ะอุ๊ยหลอนจังเลยอะคุณแม่เอ๊จูเลียนไปยืนทำอะไรในมุมด้านหลังทีวีอย่างนั้นล่ะจ๊ะลูกโอ้เปล่าค่ะแม่ผมหาของนิดหน่อยฮะเอ๊อย่าบอกแน่แม่นะว่าที่ทีวีพังเนี่ยเพราะว่าลูกแกล้งชักปลั๊กแกล้งน้องใช่ไหมเนี่ยอ๋อพี่จูเล่นแกล้งหนูเหรอเฮ้ยไม่ใช่ผีหรอกเหรออ๋อเปล่าเปล่าฉันไปดีกว่าแม่คะเดี๋ยวผมไปอาบน้ำแปรงฟันเข้านอนก่อนครับพรุ่งนี้ผมต้องตื่นไปเรียนแต่เช้าเลยฮะเห็นไหมจ๊ะลูกแม่บอกแล้วไงว่าผีมันไม่มีจริงมีแต่ว่าจะพี่จะบูเลียนนี่แหละแกล้งหนูนี่แกล้งหนูนักใช่ไหมหนูไปกวนมั้งเลยโอ้แม่ผมจะนอนแล้วนะคะจะนอนได้ไงล่ะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะต้องบอกต้องเล่านิทานให้ลูกฟังก่อนเนาะแล้วพรุ่งนี้ลูกจะได้ตื่นเช้าไปโรงเรียนหลับฝันดีสบายใจไงจ๊ะโอ้แม่คะแล้วผมเมื่อไหร่ผมต้องจะต้องแม่จะต้องเล่านิทานผมไปถึงเมื่อไหร่แล้วผมต้องไปโรงเรียนถึงเมื่อไหร่แล้วครับเนี่ยลูกต้องไปโรงเรียนประมาณ12 ปีได้มั้งจ๊ะอ๋อ12 ปีป่านนั้นผมก็แก่เป็นคนปู่แล้วสิฮะทำไมต้องไปโรงเรียนต้องหลายปีขนาดนั้นเนี่ยเอาหน้าจะลูกเวลาเนี่ยเชื่อแม่นะว่ามันผ่านไปเร็วมากเร็วเกินกว่าที่ลูกจะรู้ตัวอีกนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแม่เล่านิทานเสร็จแล้วจุ๊บจุ๊บให้ลูกทุกคนเนี่ยนอนหลับฝันดีแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันเนาะเอองั้นหนูนอนด้วยนะหนูกลัวผีอะพี่โจเลียน งั้นก็ให้น้องนอนด้วยเลยละกันนะจ๊ะวันนี้เฮ้ยอะไรกันนะมันไม่ใช่ผีสักหน่อยเอ็มม่าตอนนั้นนะพี่ต่างหากที่เป็นผีอ่ะเด็กๆทุกคนแม่ปิดไฟแล้วเนาะฝันดีจ้ะโอ้เดี๋ยวฉันต้องรีบไปแล้วเอ้พี่ต้องรีบไปละเอ็มม่าเดี๋ยวพี่เก็บกระเป๋าก่อนนะเออแล้วเมื่อไหร่พี่จูเลียนจะปิดเทอมสักทีจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วจะได้เล่นกับเอ็มม่าไงคะนานแล้วนะรอแป๊บนึงเหรอเดี๋ยวก็ปิดเทอมละงั้นเอ็มม่ารออยู่ที่บ้านนะอย่าลืมนะจ้างั้นวันนี้ไปเรียนให้สนุกนะจ้ามีอะไรค่อยมาเล่าให้แม่ฟังหลังเลิกเรียนเนาะฮะแม่คะเลิกทำตัวผมเป็นเด็กสักทีสิคะโอ้ยผมต้องไปเรียนตั้ง10 กว่าปีป่านนะผมก็โตเป็นผู้ใหญ่พอดีนะโอ้ลูกแม่นี่นะนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้มาโรงเรียนละโอ้ยมาสายหรือเปล่าเนี่ยจูเลียนเอ้ยนายมีคราบลิปสติกอะไรติดตรงแก้มอย่าบอกว่าไปสาวที่ไหนไปจูบนายมาอะไรละสาวไหนละสตีฟก็เป็นรอยลิปติกสงสัยแม่ฉันนะมั้งเมื่อกี้เนี่ยเอาเถอะว่าแต่ว่าทำไมคุณครูยังไม่มาทีนี่จูเลียนเนี่ยวิชาเราเรียนเลขวันนี้ทำไมไม่มีคนมาสอนนะครูชิวลิ่งหายไปไหนก็ไม่รู้นะเออจูเลียนนายเป็นหัวหน้าห้องนะนายต้องเป็นคนรับผิดชอบสิว่าคุณครูมาไม่มานายไปตามคุณครูมาสิแล้วทำไมฉันต้องตามคุณครูด้วยอ่ะเป็นหัวหน้าห้องแล้วยังไงครูไม่มาสอนก็ไม่ใช่หน้าที่ฉันป่ะนี่จูเลียนแต่มันเป็นหน้าที่นายนะนายต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงสุดในห้องนายก็ต้องไปตามคุณครูมาเข้าใจไหมในฐานะหัวหน้าห้องน่ะมองอ่ะหนอเอ้ยถ้าอย่างนั้นเข้าใจละฉันไปให้ก็ได้ทำไมวันนี้เนี่ยคุณครูลาป่วยกันเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณครูใหญ่คะผมจูเลียนคะพอดีคุณครูสอนเลขครูชิลิ่งเขาไม่มาหรอฮะผมมาตามอะฮะเนี่ยครูเพิ่งจะได้รับข้อความว่าคุณครูเขาไม่สบายอะนะลูกนะงั้นทำไงดีอะฮะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูใหญ่หาอะไรให้เด็กๆทำนะรอแป๊บนึงครูใหญ่ขอเคลียร์คิวแป๊บนึงนี่จูเลียนเป็นไงบ้างล่ะตกลงคุณครูเขาป่วยหรือเป็นอะไรนะเด็กๆทุกคนตกลงวันนี้ครูชิลิ่งเขาป่วยเนาะเดี๋ยวครูใหญ่จะมารับผิดชอบแทนนะครูใหญ่อีกแล้วเหรอฉันน่าเบื่อจังเลยอ่ะแต่ด้วยวันนี้เนี่ยนะมีเด็กมีคุณครูเขาป่วยกันหลายคนแล้วก็หลายห้องอะนะเดี๋ยวครูจะสั่งให้ทุกคนเขียนการ์ดแล้วกันว่างๆก็วาดรูปแล้วก็ตัดการ์ดเป็นรูปสวยงามที่สุดเลยใครทำได้สวยที่สุดเดี๋ยวครูให้รางวัลเข้าใจไหมพร้อมแล้วเดี๋ยวทุกคนเริ่มเลยเนาะแล้วก็อยู่กันเงียบๆล่ะเดี๋ยวครูจะมาตรวจงานให้เวลา1 ชั่วโมงเนาะค่อยๆตัดกระดาษวาดรูปเขียนรูปกันไปแล้วกันเนาะโอ้ยน่าเบื่อแล้วฉันต้องมาตัดกระดาษอะไรนี่เนี่ยมากมายเลยโอ้ยยับหมดแล้วตัดเป็นซะที่ไหนกระดาษบ้านี่กรรไกรนี่ยิ่งทื่อซะไม่มีเลยทำไมมันทื่อขนาดนี้เนี่ย
เฮ้ยจูเลียนดูฉันวาดรูปสวยไหมเดี๋ยวฉันยื่นกรรไกรต่อได้นะเฮ้ยแต่กรรไกรฉันมันจะตัดได้ยังไงอะตีฟดูดิงับงับเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าอ่ะมันทั่วหมดแล้วเนี่ยงั้นฉันว่านายต้องหาวิธีการรับกรรไกรแล้วแหละให้มันกลับมาคมอ่ะเหมือนแม่ฉันรับมีดอ่ะมันก็จะคมขึ้นเอ๊ะแล้วรับยังไงอ่ะฉันว่านายต้องเอามันไปตัดฉับๆกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วมันก็จะกลับมาคมขึ้นใช่ใช่ใช่ลองตัดดูดีตัดเสื้อผ้าตัดอะไรก็ได้มันจะคมขึ้นงั้นหรอเออจริงแฮะกรรไกรมันทื่อได้มันก็ต้องคมได้เนาะฉันตัดอะไรสักอย่างแล้วกันนี่จูเลียนนายก็ลองไปตัดผมเพื่อนดูสิมันอาจจะคมขึ้นก็ได้นะเออจริงหรออ่ะเอองั้นเดี๋ยวฉันลองดูสิตัดผมอ่ะตัดผมตรงนี้เลยกันเฮ้ยจูเลียนนายทำไรอ่ะนายตัดไม่ได้นะเฮ้ยตกใจตกใจตัดไปแล้วอ่ะตัดไปแล้วอ่ะเอ้ยโอ้ยตายละทำไมเธอผมเธอสั้นไปเลยเธอหน้าตาเป็นผู้ชายไปแล้วได้ยังไงเนี่ยตายแล้วสวยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับผมฉันทำไมผมฉันมันเบาๆอยู่อ่ะตาย